พลเรือตีธนิตพงศิริเสวศักดิ์โฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์คลิปทหารเกณฑ์ซักชุดชั้นในโดยระบุว่าไม่ใช่เป็นการต่อโต้ข่าวหรือผู้ที่แสดงความคิดเห็นทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าคลิปยังไม่สามารถยืนยันตัวตนเจ้าของต้นคลิปที่โพสต์ได้กระทรวงกลาโหมจึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและแหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือให้ได้ก่อนว่าบุคคลที่เผยแพร่คลิปนี้เป็นทหารจริงหรือไม่สังกัดหน่วยใดและมีแนวโน้มคาดว่าจะเป็นข่าวปลอมบิดเบือนที่ทำขึ้นมาหรือไม่ในช่วงที่กำลังจะมีการคัดเลือกทหารกองประจำการในไม่ช้านี้โดยปกติแล้วเป็นช่วงเดือนเมษายนของทุกปีซึ่งทำให้ประชาชนที่ได้ดูคลิปดังกล่าวเกิดความเข้าใจผิดหรือเชื่อไปก่อนแล้วว่าเป็นเรื่องจริงกระทรวงกลาโหมได้แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจสอบอย่างทันทีแล้วว่าคลิปดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ด้านนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรโพสต์ข้อความระบุว่าตรวจสอบแล้วพบว่าคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเก่าแต่ตนจะติดตามกรณีในทำนองนี้เพื่อตรวจสอบการนำพลทหารไปใช้ในภารกิจส่วนตัวโดยจะทำหนังสือให้ทางกระทรวงกลาโหมตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษร